ประชุมนะคะในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่9พฤศจิกายน2554นะคะเมื่อวานนี้เซ็ตอินเด็กซ์ของเราปิดไปได้ดีกว่าคาดค่อนข้างเยอะนะคะบวกไปถึง 27.42 จุดนะคะปิดที่ 983.44 จุดก็วิ่งค่อนข้างแรงนะคะแซงมาทุกโค้งแล้วก็มาปิดที่จุดสูงสุดของวันด้วยนะคะวอลุ่มก็เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าเครื่องมือทางเทคนิคในระยะสั้นก็กลับมาให้สัญญาณเป็นบวกอีกครั้งนึงนะคะจึงมองว่าน่าจะยังคงวิ่งขึ้นต่อไปได้นะคะโดยมีแนวต้านถัดไปนะคะอยู่ที่แนวเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นนะคะคือที่ EMA 75วันที่บริเวณ990จุดแล้วก็ EMA 200วันนะคะที่แถวบริเวณ 1,000 จุดนะคะคำแนะนำการลงทุนระยะสั้นเนี่ยมองตลาดเป็นอัพเทรนด์นะคะก็แนะนำซื้อค่ะหุ้นตัวแรกที่แนะนำเข้ามานะคะตัว PTGC นะคะเมื่อวานนี้ปิดที่67.75 บาทนะคะได้เหวี่ยงตัวขึ้นค่อนข้างแรงในช่วงบ่ายนะคะด้วยแรงซื้อที่หนาแน่นนะคะทำให้ดูดีมีอนาคตนะคะแม้ว่าข้อมูลทางกราฟเนี่ยจะยังไม่มากนักนะคะแต่ดูจากอินทราเดย์แล้วเนี่ยมีลุ้นทำนิวไฮได้นะคะตัวนี้เราแนะนำซื้อนะคะแนวรับอยู่ที่65 บาทแนวต้าน72นะคะคัทลอสที่63.50 บาทค่ะตัวที่2นะคะคือปูนใหญ่ SCC นะคะเมื่อวานนี้ปิด321 บาทนะคะปิดที่ราคาสูงสุดของวันเป็นการเดินหน้าเข้าหา EMA 200วันนะคะแล้วเราก็คาดว่าน่าจะสามารถทะลุผ่านไปได้นะคะเพราะมีแรงหนุนจากเครื่องมือ Modify Stochastic นะคะที่กลับมาให้สัญญาณบวกแล้วก็วอลุ่มก็หนาแน่นสนับสนุนการเคลื่อนไหวของราคาด้วยเราแนะนำซื้อนะคะแนวต้านอยู่ที่339 บาทนะคะแนวรับ315 บาทคัทลอสที่306 บาทค่ะตัวที่3นะคะอมตะเมื่อวานนี้ปิด11.20 บาทนะคะตัวนี้สัญญาณดีมีวอลุ่มแนวต้านใกล้สุดคือ EMA 75วันนะคะอยู่แถวๆ12 บาทก็มองว่าน่าจะคงไม่ยากที่จะขึ้นปรับตัวขึ้นไปทดสอบนะคะตัวนี้เราแนะนำซื้อเก็งกำไรนะคะแนวรับอยู่ที่11 บาทแนวต้าน12 บาทนะคะคัทลอส10.40 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะแนะนำเข้ามาคือตัว CPF นะคะตัวนี้เมื่อวานปิด31 บาทราคาได้กลับมายืนปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่วอลุ่มมิได้ลดน้อยถอยลงไปเลยนะคะประกอบกับสัญญาณจากเครื่องมือที่กลับมาเป็นบวกเนี่ยทำให้ดูดีมีโอกาสวิ่งต่อได้นะคะตัวนี้เราแนะนำซื้อนะคะแนวรับอยู่ที่30-29.5 นะคะแนวต้าน33 บาทคัทลอสที่28.75 ค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิค